ฟรังนะคะวันนี้นะคะฟรังจะมาทำคลิปที่ใช้เวลาคิดนานมากเหลือเกินนะคะว่าจะทำดีไหมเสียดายคือวันนี้นะคะฟรังจะมาทำคลิปใช้เงิน 100,000 บาทใน1วันนะคะOh my god เงินทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเงินที่ฟังหามาเองมันก็เยอะเนาะเงินนะเนาะแต่เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าสมมติเราอะต้องโดนบังคับว่าต้องใช้เงิน 100,000 บาทใน1วันอะเราจะเอาไปทำอะไรบ้างนะก็ตั้งก่อนเนาะ yeah และนี่นะคะเป็นเงินที่ฟรังกดมาแล้วนะ 100,000 บาทพรวดนะคะพัดไม่เคยจับเงินที่เป็นเงินสดเยอะขนาดนี้เลยนะคือจริงๆเงินเท่าเนี้ยมันอยู่ได้แบบหลายเดือนมากๆเราจะต้องใช้ให้หมดไอ้กินกันก่อนเลยนะแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะเรามากับท่าน้ำตัวน้ำตัวหน่อยครับชื่อเบลครับจบพอวันนี้เราจะไปกินปิ้งย่างนะคะทุกคนปิ้งย่างนี่ร้านนี้นะอร่อยแต่แพงแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้จะต้องใช้ตังค์ให้หมดก็กินไปเถอะเอาละค่ะมื้อแรกของเราใน2 3 4 5 6 7อ่ะโอเคโอ้ยอิ่มมากเลยอ่ะอิ่มจริงไม่เดี๋ยวเราต้องไปกินอะไรกันต่ออีกเยอะแยะเลยนะจริงเหรอแต่ว่านี่ฉันมีดัชชี่ไบโอดูโอโปรไบโอติกนะคืออะไรอ่ะดัชชี่ไบโอโปรไบโอติกมันคือโยเกิร์ตก็คือมีโปรไบโอติก2ชนิดด้วยกันนะได้แก่บีแลคทิสและ LGGโปรไบโอติกเนี่ยมันคือจุลินทรีย์ตัวเล็กๆนะคะที่มันอยู่ในร่างกายของเราโดยเฉพาะในระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยก็จะมีเยอะช่วยปรับสมดุลร่างกายของเราให้แบบขับถ่ายดีอะไรอย่างนี้เนาะอยู่ในก็เพราะอาหารของเราแต่มันไม่ตายเพราะว่ามันแบบทนกรดเนาะมันจะเจอได้ในพวกแบบโยเกิร์ตนี่แหละแต่มันไม่ใช่ทุกโยเกิร์ตนะที่จะมีโปรไบโอติกนี่ต้องเป็นอย่างนี้เลยดัชชี่ไบโอดูโอโปรไบโอติกค่ะไขมันต่ำน้ำตาลน้อยนะกินแล้วไม่อ้วนนะคะแคลเซียมสูงวิตามินดีสูงด้วยก็คือมีประโยชน์มากๆเลยขอเลยตอนนี้เลยมีด้วยกันถึง3รสชาติด้วยกันบุญเช้าสตรอเบอรี่แล้วก็มีออริจินอลค่ะเราอยากกินออริจินอลอ่ะเอาออริจินอลมาเลยนี่นะคะส่งมอบมีเนื้อสตรอเบอรี่ด้วยอะอร่อยจริงช่วง from the planner เครียดอยู่นะใช้เงินไปกับอะไรดีนะคะวันนี้กินไปประมาณ 6,800 บาทนะคะซึ่งสิ่งที่อยากได้ตอนนี้ขอรับปริญญาเพื่อนว่าช่วงนี้เป็นช่วงรับปริญญาอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าแบบน่าจะแบบซื้อวันนี้ไปเลยอะไรเงี้ยอยากซื้อผลไม้เพราะว่าชอบกินทุกวันแล้วก็มีชาบูก็อาจจะแบบเป็นของไอ้ครอบครัวอะไรเงี้ยอาจจะโทรไปแบบอยากได้อะไรอะไรเงี้ยมาม้ากันแล้วกันมาม้าฮัลโหลค่ะแม่อยากได้อะไรคะอยากได้อะไรช่วงนี้นะอยากได้อะไรนะกระเป๋าอะไรแล้วมีอย่างที่สองที่อยากได้ไหมนอกจากกระเป๋าโอเคค่ะเก็บค่ะที่ต้องไปดูของมาโทรหาป้าโอเคก็คือคุณพ่อยังไม่รับสายนะคะเดี๋ยวโทรหาปอนก่อนละกันโอเคโทรหาปอนฮัลโหลปอนช่วงนี้อยากได้อะไรไหมถามเฉยๆไม่มีอะไรอยากได้อะไรพูดมาไอคอมแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากกินอยู่เอ้ยไม่ซื้อไม่ซื้อเราไปโทรหายูโรนะฮัลโหลครับพี่โรยูโรช่วงนี้ยูโรอยากได้อะไรบ้างคอมเมื่อกี้เข้าไปดูคอมมาใช่ไหมคะแล้วมันก็ประมาณ 50,000 ก็คือเหลืออีกประมาณเกือบ 50,000 ซึ่งก็คิดว่าอาจจะแบบไม่ซื้อกุชชี่มาม่าไม่เป็นไรนะมาม่าไม่ต้องเสียใจนะเดี๋ยวไว้ค่อยซื้อให้ก็เลยคิดว่าซื้อคอมก่อนแล้วกันเพราะว่าปอนบอกปอนว่าเอาไปทำกีซิตเพราะไม่งั้นปอนจะยืมคอมฟังแล้วฟังก็จะไม่มีคอมมาลงคลิปไงแต่เราก็จะเป็นพี่สาวที่ดีเกินไปปะปอนก็จะเห็นคุณค่าของฟังแล้วก็แบบจะเป็นน้องที่ดีเป็นมารับส่งฟังตลอดไปยอดวันนี้น่ารักไหม
น่ารักหมายถึงอันนี้หมายถึงอันนีโทรหาป้าป้านะคะฮัลโหลป้าป้าเจเจโทรมาป้าป้ามีอะไรป้าวันนี้อ๋อค่ะไม่จะถามว่าป้าอยากได้อะไรไหมช่วงนี้อยากได้เงินป้าป้ามีอะไรนอกจากเงินมีอะไรไหมข่าวดีๆจากบางไงข่าวดีๆจากบางโฆษณาเยอะโอ้แต่หรือก็คือป้าไม่ได้อยากได้อะไรอยากให้ฟังมีงานเยอะๆเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะใส่ไว้คอนแทคไว้ข้างล่างทุกคลิปเลยนะคะก็ติดต่อมาได้นะ ที่เราบอกว่าเราอยากซื้อของรับปริญญาให้เพื่อนเราก็ยังไม่ได้ซื้อเลยเนาะเป็นร้านของเพื่อนเราเองนะคะถือว่าโปรโมทร้านให้เพื่อนเลยละกันนะคะแล้วก็สั่งเพื่อนไปแล้ว15คน2950ก็ซื้อผลไม้ไป807บาทเหลือประมาณ 35,000 กว่าบาทไอ้ลุยก็ต้องเย้แล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ฟิวอเวคือแบบใส่สงใส่เสียงได้ด้วยนะแล้วก็มีแบบแต่งตรงแต่งตัวอะไรเงี้ยแปรงขนใส่หัวใจให้มันได้ซึ่งเรามาที่นี่ทำไมนะเราจะมาทำตุ๊กตาให้แฟนค่ะก็คือเราเนี่ยจะมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะน่ารักอันนี้คือเป็นตุ๊กตาที่เราจะแจกนะอันนี้นะคะชื่อน้องแซนต้านะคะก็เป็นฟรังบวกแซนต้านะคะอันนี้ชื่อน้องฟรัมมี่ก็คือเป็นฟรังบวกมัมมี่นะคะอันนี้เพื่อนชื่อน้องใบเหลืองนะคะอันนี้จะมาแบบไทยๆนิดนึงใบเหลืองนะก็เพราะตัวสีเหลืองแล้วก็ตอนนี้ก็คือวุ่นวายกับใบเหลืองมันมีเสียงด้วยนะทุกคนเราอัดเสียงของเราเอาไว้นะก็ไม่แน่ใจว่ามันจะหลอนขึ้นหรือว่ามันจะดีหรือว่ามันจะไม่ดีนะแต่เอาเป็นว่ามันเซอร์ไพรส์ซึ่งเดี๋ยวเราจะแตะของกันนะโดยกติกามีอยู่ว่าเอ้ามาแล้วอาหารปอนอยากจะได้ไอ้น้ำบุ๊กน้ำบุ๊กได้ป้าป๋าอยากซื้อว่ะใช่เหรอเย้เซอร์ไพรส์เฮ้ยนี่น้ำบุ๊กเหรอไม่เธอเรื่องของเราคือถ้าป๋าอยากได้ทีวีเครื่องใหม่ได้ก็ป๋าไม่ยอมบอกไงสรุปเนี่ยอันนี้ไม่บอกยูโรถ้าทีวีของพ่ออยากได้ทีวีทีวี55นิ้ว55นิ้วเลยเหรอเรางวดหน้าแล้วกันนะทีวี55นิ้วตอนนี้นะคะกลับมาอยู่ที่พารากอนนะคะป้าป๋าบอกว่าป้าป๋าอยากได้ทีวีนะคะฝรั่งก็ยังเหลือเงินที่จะต้องใช้อยู่ประมาณ 34,000 กว่าบาทนะคุณพ่อบอกว่าอยากได้ประมาณ55นิ้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่สุดนะคะเราก็มาเจอเป้าหมายของเราแล้วคือน่าจะเอาเครื่องนี้ละกันแต่มันจะเป็นตัวโชว์อะไรเงี้ยแต่ราคาก็จะถูกลงเหลือแค่ 11,853 บาทแล้วก็เมื่อกี้กินข้าวไป 1,560 บาทตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา 3 ทุ่มแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือใช้ไปประมาณ 80,000 บาทนะ 80,000 กว่าๆนิดๆซึ่งเราอ่ะก็เกิดความคิดอัญชันฉลาดขึ้นมาว่าช่วงนี้มันเกิดภาวะน้ำท่วมนะที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเลยคิดว่าอยากจะสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยซะหน่อยแต่จะสมทบสักประมาณ 10,000 บาทอาจจะแบบเป็นเงินที่จำนวนไม่ได้มากแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้น้อยมันน่าจะแบบพอช่วยอะไรได้บ้างเนาะแล้วก็ถ้าสมมติหลายๆคนช่วยร่วมช่วยกันอะไรเงี้ยมันก็น่าจะช่วยเหลือกันได้เนาะแต่วันนี้เป็นวันสุนัขโลกนะคะแล้วก็เลยมาซื้อของให้สุนัขนั่นหน่อยนะขอบคุณครับของขวัญได้ไหมวันสุนัขโลกจ้าเย้เอาปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะคะอยากจะบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตก็แค่นี้เลยนะเพราะว่าก็ไม่ได้คงไม่ได้ทำบ่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้จะให้น้องๆทำตามหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าเงินทองมันก็เป็นของหายากนะคะนี่ใช้แต่ละอย่างก็คือคิดหนักมากๆเหมือนกันนะก็เสียดายเงินนะเนาะเพราะว่าแบบมันเป็นเงินที่แบบหามาช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเหมือนเราก็แค่อยากรู้แหละว่าเราจะไปใช้อะไรบ้างแล้วก็พยายามใช้ให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดนะคะเอาไว้ว่าจบคลิปแล้วจ้าบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ากดกระดิ่งด้วยปรบมือจริงๆบ๊ายบายนี่ส่วนใครที่อยากได้อย่าลืมมาเล่นเกมนะอย่าลืมเล่นเกมนะยังเหลืออยู่นะบ๊ายบาย
ฟังเป็นคนที่นิสัยดีมากครับตั้งแต่เด็กอ่ะพี่ฟังก็คอยดูแลผมตลอด